เป็นมิจฉาที่เปิดบัญชีม้าใช่ไหมคะทีนี้มาดูเรื่องค่าน้ํากันต่อเลยค่ะเพราะว่าหนุ่มที่เขาเปิดธุรกิจคาแคร์อยู่ที่หัวหินเราเพิ่งจะรายงานข่าวดีไปว่าโอ้โหก่อนสงกรานคนล้างรถเยอะอสงกรานเสร็จแล้วคนก็กลับมาล้างรถเยอะอาแน่นอนค่าน้ําเดือนนี้มันต้องขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าคุณนะคะให้บริการเยอะแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการไม่ขาดสายแต่ล่าสุดอะค่ะมันเยอะไปไหมเพราะว่าเดือนเดียวเนี่ยสี่หมื่นนะคะเกือบสี่หมื่น เขาก็งงว่าเอา้าประปาเทศบาลนะ่ะมาประกาศด้วยซ้ำว่าไม่มีน้ําจ่ายให้กับประชาชนที่ผ่านมามีที่ประชาชนต้องซื้อน้ําจากเอกชนมาใช้เองกันด้วยนะคะแล้วมันเอาที่ไหนมา3ามหมเนี่ยเกือบ4,000มื่นแบบนี้นะคะผู้ใช้ Facebook เขาออกมาโพสต์เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาเป็นเจ้าของคาแคชชื่อดังในหัวหินเป็นการโพสต์บินน้ําประปาค่ะของเทศบาลเมืองหัวหินนะคะรอบเดือนมีนาคมปี67 นี่ยังไม่เข้าสงกรานเลยอ่ะเป็นรอบเดือนมีมมานาคมอ่ะอรวมแล้วเนี่ย38,624บาท70สตังค์ไม่มียอดค้างชำระมาก่อนแล้วก็ระบุบ,บอกว่าอะไรกันเนี่ย น้ำประปาก็ไม่ไหลมาจากไหน38,000ืเขาเนี่ยเสียเงินเป็นหมื่นไปซื้อน้ำเอามาใช้เองเรื่องนี้ค่ะคุณภูดิดอรุโนรธนะคะเจ้าของโมลีแคร์หัวหินบอกว่าโมโหมากเลยบินค่าน้ำมันแพงเกินไปทั้งที่แทบจะไม่ได้ใช้น้ำเลยถามเจ้าหน้าที่ก็ยิ่งโมโหใหญ่ เจ้าหน,น้าที่บอกพี่ก็ต้องไปคุยกับปราปาเองอะ่ะพี่ต้องไปติดต่อเองผมตอบ<ค> <มา S 2> ไม่ได้เออผมบอกอะไรพี่ไม่ได้หรอกอนะคะ<อ>เขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยเปิดกิจการมา17ปีค่ะให้ตายเถอะต่อเดือนไม่เกิน3 0 0พแน่นอนส่วนแรกเนี่ยคือน้ำประปาเทศบาล500บาทอีกส่วนหนึ่งสั่งน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอก,กชนเอามาสำรองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมษาเนี่ยมีนาเมษาเนี่ยน้าประปาในหัวหินไม่เพียงพอต้องควักเงินตัวเองซื้อจากเอกชน อะลองส่งคําถามเข้าไปในกลุ่มไลน์เทศบาลก็ไม่ได้คําตอบเดี๋ยวจะเดินทางไปที่การประปาแล้วล่ะค่ะขอให้ตรวจสอบหน่อยตอนนี้ปลาปาเพิ่งมันนาบินมาจ่ายให้มา,มาถึงปุ๊บเรียบตกใจเกิดรีบถ่ายรูปลงโซเชียลให้ดูเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืมว่าตอนนี้ได้คําตอบเย่ยงครัวยังไม่ได้คําตอบอะไรจริงจริงแล้วคิดว่าสิ่งที่จะต้องทําคือก็คงต้องเข้าไปเจราจาไม่ใช่เจราจาเข้าไปสอบถามกับการประปาว่ามันคืออะไร ท้ง,งที่น้ำประปาดเดือนนี้ก็ไม่ไหลเลยทั้งเดือนแต่บินมาเนี่ยสามหมื่นแปดแล้วตำรายเนี่ยซื้อน้ำใช้เองเนี่ยเกือบหมื่นบาทแล้วแต่ต้องมาจ่ายค่าน้ำที่ไม่ได้ใช้แล้วตัวเลขมาเนี่ยสามหมื่นแปคืออะไร ถ้าใช้ก็ว่าไปอย่างก็จะตรวจสอบกันอีกทีหรือถ้าจะรั่วมันจะรั่วถึง3 0,000ื่นได้ขนาดนี้เลยหรอนั่นนะสิคะเนี่ยเป็นอุทาหรณ์เลยนะคุณผู้ชมอย่าอย่ารีบคืออันนี้ก็เป็นส่วนที่เขาจ่ายเงินด้วยตัวเองค่ะแต่ประเภทที่หักบัญชีอัตโนมัติอันนี้ น่านนเป็น,น,นห่วงไหมเพราะว่าคุณคิดว่ามันไม่มีอะไรมันปลอดภัยเี่ยแต่มันอาจจะมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นได้นะคะยังไงตรวจสอบหน่อยตรวจสลิปก็ยังดีค่ะถ้ามันเกินเลยไปก็ต้องสอบถามกาันนี่เป็นสิทธิ์ของเรานะคะอนอกจากการตรวจสอบจุดรั่วซึมในร้านซึ่งทางคุณภูดิตบอกว่าไม่มีแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่เคยใช้น้ำเนี่ยมากเกินปกติด้วยเนื่องจากระบบน้ําของคาแคร์เขาใช้เนี่ยแหละค่ะไอ้สายแรงดันเนี่ยมันเป็นแรงดันแรงละองฝอยแรงดันสูงไม่เปลืองน บวกกับเดือนนี้หยุดตั้งหลายวันร้านไม่ได้เปิดให้บริการยืนยันว่ายังไงก็ไม่จ่ายจนกว่าจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนอันนี้คุณภูดิตเหมือนเราที่เล่าให้ฟังรอบก่อนที่อยู่ดีๆค่าน้ําคอนโดมันพุ่งใช่ไหมคะ,คะจากหลัก10บเป็นหลักหลายร้อยก็แต่ก็ไม่จ่ายเหมือนกันแล้วพอเว้นไว้เป็นเดือนนะคะสมมติว่าเดือน 3- 40บาท เดือน4 500เดือน4ี่ก็แต่ไม่จ่ายพอเดือน5มัน40เหมือนเดิมคุณผู้ชมมันแปลว่ามันไม่ได้ผิดที่เราแล้วนะคะตรวจสอบในบ้านก็ไม่ได้มีเรื่องของน้ํารั่วน้ําอะไรสุดท้ายทางนิติเขาก็ไปเคลียร์ให้ไม่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นสิทธิ์ของเราจะก,กี่ร้อยก็ต้องรักษานะคะโอแต่นี่จะเกือบ4ี่หมื่นมันเกินไปจริงๆนะคะเดี๋ยวอรอดูว่าเขาไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเพราะอะไรกันแน่